สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแกรนไม่เห็นด้วยข่าวดังครูตัดผมนักเรียนลั่นการซอยผมไม่ได้ทำให้เป็นเด็กขี้ยาหลังจากก่อนหน้านี้เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงกันเดือดในโลกโซเชียลกับกรณีโรงเรียนแห่งหนึ่งบังคับให้มีการตรวจระเบียบนักเรียนทั้งเรื่องทรงผมและความยาวของผมรวมถึงเล็บเสื้อซับในและการแต่งหน้ากลางแจ้งจนเกิดแฮชแท็กสตรีวิทย์พุ่งขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วล่าสุดนักร้องและนักแสดงสาวแกรนเดอะสตาร์ออกมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับข่าวดังครูตัดผมนักเรียนเพราะการซอยผมไม่ได้ทำให้กลายเป็นเด็กขี้ยาค่าซึ่งเด็กสามารถเรียนดีทำดีและสวยไปพร้อมกันได้โดยเผยว่าเห็นข่าวครูตัดผมนักเรียนแล้วนึกถึงสมัยม.ต้นฉันผู้ซอยผมไม่หยุดสมัยนั้นใครไว้รากใส่นิดาโรงเรียนจ้าฮ่าฮ่าฮ่าโดนตัดไม่รู้กี่รอบแต่การเรียนฉันไม่เคยตกนะอยู่ห้องคิงตลอด3ปีม.ต้นสำหรับฉันแล้วการซอยผมไม่ได้ทำให้ฉันกลายเป็นเด็กขี้ยาฆ่าคนฉันคิดว่าเด็กสามารถเรียนดีทำดีและสวยไปพร้อมกันได้นะคะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ